เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เรียนกันต่อเมื่อวานนี้การแปลเบื้องต้นการแปลเบื้องต้นเนี่ยผมพ่อเป็นห่วงไงเป็นห่วงกลัวจะไม่เข้าใจก็เลยต้องย้ำแล้วย้ำอีกคือการแปลที่เราเรียนกันน่ะมันจะมีอยู่2อย่าง1การแปลไทยการแปลมคตเป็นไทย2แปลไทยเป็นมคตเนี่ยมันกลับไปกลับมาอยู่แค่2วิชานี้แหละ1แปลมคตเป็นไทย2แปลไทยเป็นมคตเนี่ยอย่างตัวอย่างในรูปเนี่ยปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสัยยะปุริสัตถังปุริสานังปุริสัสสมาปุริสัมมหาปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสานังปุริสัสมิงปุริสัมมหิปุริเสปุริเสสุปุริสาปุริสาอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาษามคตภาษามคตเนี่ยการแปลเป็นไทยประโยคหนึ่งสองก็ต้องแปลยกศัพท์ซึ่งในตอนนี้กันเนี่ยเราก็กำลังเรียนเรื่องนามนามนามที่เป็นชื่อของคนนะคนก็มีหลายจำพวกตั้งแต่พระมหากกษัตริย์พระราชาอามาตย์องคมนตรีผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่านามที่เป็นชื่อของคนนามที่เป็นสวัสดีครับนามที่เป็นชื่อของสัตว์ก็คือหมูหมากาไก่ช้างม้างัวควายเนี่ยนามที่เป็นชื่อของสัตว์นามที่เป็นชื่อของสถานที่เช่นวัดวาอารามต่างๆนะสมุดปากกาดินสอเนี่ยคนสัตว์ที่สิ่งของนะข้าวของเครื่องใช้ก็รวมความว่าเป็นเรื่องของนามนามที่บ่งเชิงชื่อแล้วก็มีคุณนามนะคุณนามที่แสดงลักษณะความดีหรือความชั่วเป็นคุณนามเวลาเรียงมันก็จะเรียงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเช่นปุริโสเวลาแปลก็อันว่าบุรุษนะปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายเหมือนที่เราแปลกันนั่นแหละให้แต่ว่าเราเวลาเราแปลจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีทุติยาตติยาให้เราเห็นเลยเนี่ยเขาไม่มีให้เราเห็นนะมันไม่มีอ่ะเราจะต้องคิดเองแล้วต้องจำได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันปฐมาแน่นอนอันว่าแน่นอนอย่างนี้ปุริสังเนี่ยต้องเป็นทุติยาแน่นอนปุริเสนะต้องเป็นตติยาแน่นอนนะปุริเสหิอาจจะยังไม่แน่นอนเพราะปัญจมีเสหิก็มีไงเนี่ยคือเราจะต้องแปลแล้วลองฟังดูว่ามันขัดหูเราไหมนะเพราะว่าในหนังสือจริงๆที่เราแปลกันจริงๆมันไม่ได้มีปฐมาทุติยาให้เราเห็นเลยนะดังนั้นเราก็ต้องสังเกตรูปร่างหน้าตามันแต่งตัวยังไงปฐมวิภัตต์มันแต่งตัวยังไงทุติยวิภัตต์อ่ะมันใส่เสื้อผ้ายังไงเนี่ยตติยวิภัตต์มันหวีผมยังไงเนี่ยเราต้องจำรูปร่างหน้าตาดังนั้นก็คือเพ่งมองอ่ะเหมือนพระกรรมฐานนะวัดเขาอินพระกรรมฐานเนี่ยก็เพ่งลืมตาดูแล้วก็หลับตาว่าถ้าเกิดเราเห็นมันลืมตาเนี่ยเขาเรียกว่าอุกานิมิตแหละหนึ่งบริกรรมนิมิตท่องบ่อยๆสามหนเจ็ดหนร้อยหนพันหนสองอุคานิมิตคือจับจนขึ้นใจเลยหลับตาก็เห็นอยู่ตัวไหนอ้อรูปร่างหน้าตาแบบนี้ต้องแปลอย่างนี้แน่นอนนะจำไว้ว่าเวลาเราไปแปลจริงๆนะตรงนี้เขาไม่มีให้เราเห็นเลยเนี่ยปฐมาทุติยาไม่มีให้เราเห็นเลยดังนั้นเราต้องกำหนดจดจำดีต่อไปเนี่ยพอมันมีคุณนามเข้ามาน่ะคุณนามมันก็จะเรียงอยู่ข้างหน้านามแต่งตัวเหมือนกันมันเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันนะปฐมายังไงกับทุติคุณนามแต่งตัวยังไงคุณนามนามแต่งตัวยังไงคุณนามก็แต่งตัวอย่างนั้นเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนกันอีกเหมือนเดิมก็คือเวลารับแปลหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้มีปฐมาทุติยาให้เราเห็นเหมือนกันเนี่ยไม่มีนะไม่มีเนนต้องกำหนดจดจำดีๆว่ามันอันไหนอยู่ปฐมาทุติยาเนนถึงจะแปลถูกและอีกอย่างหนึ่งอายตนิบาตเนี่ยทิ้งไม่ได้นะอันว่าซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยโดยอันตามเพราะมีแก่เพื่อต่อแต่จากก่อเหตุแห่งของเมื่อในใกล้ที่คันเมื่อในเพราะแน่ดูก่อนข้าแต่ท่องอึดลมหายใจเดียวท่องแทบจะหมดเลยนะต้องท่องถึงขนาดนั้นนะเราถึงพบเห็นเนี่ยสัตตมีพบรู้เลยเนี่ยต้องแปลว่าในใกล้ที่คันเมื่อแม้ตัวใดก็ตัวหนึ่งอะในบรุษประมาณนี้แล้วเมื่อวานนี้เราแปลกันตรงถึงที่เรียกว่านามนาม
เอาลองแบบนี้เลยนะคือแบบไม่ต้องเห็นนะทำเมปาสาโทเนี่ยเขามีแค่นี้เนี่ยทำเมปาสาโทอันนี้เป็นการแปลแบบน้ำกับน้ำเลยนะเราก็ต้องดูจดจำทำเมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงปุริเสมีอันนึงนะที่เรารู้เนี่ยความเลื่อมใสปาสาโทอันว่าความเลื่อมใสทำเมในธรรมนะแปลแบบประโยคหนึ่งสองคือแปลยกศัพท์นะอันนี้จะไม่ออกว่าพูดนะจะไม่ออกว่าพูดถ้าเกิดพูดมันต้องอย่างนี้เนี่ยพูดมันต้องเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยปันดีโตมันเหมือนกันอย่างนี้ไอ้พูดอันว่าบุรุษผู้ฉลาดซึ่งบุรุษผู้ฉลาดด้วยบุรุษผู้ฉลาดแห่งบุรุษแก่บุรุษผู้ฉลาดแต่บุรุษผู้ฉลาดแห่งบุรุษผู้ฉลาดถ้าเกิดเป็นคุณนามมันจะบอกว่าผู้แต่ถ้าเกิดมันเป็นนามนามเนี่ยมันก็ออกประจำวิพัฒน์ควิพัฒน์มันนะถ้ามันอยู่ปฐมวิพัฒน์ก็ต้องอันว่ามันอยู่วิพัฒน์ไหนก็ต้องไปวิพัฒน์ของใครของมันนะอย่างวันนี้เนี่ยเห็นไหมเขาไม่มีปฐมาทุติยาให้เราเห็นเลยเขามีแต่คำว่าปาสาโทเนี่ยสามแรกนะปาสาโทตัวเล็กเกินไปป่ะเอาตัวใหญ่หน่อยปาสาโทเนี่ยเขาให้เราเห็นแค่นี้เองเราก็ต้องรู้ปาสาโทมันก็ต้องปุริโสอยู่แล้วการันในปุงนี่ก็ต้องอันว่าความเลื่อมใสไม่ใช่ว่าแปลว่าประสาทนะนี่แปลว่าความเลื่อมใสทำเมเนี่ยทำเมอันนี้คือน้ำต่อน้ำนะไม่มีผู้เนี่ยไม่มีผู้อะไรสักอย่างทำเมมันก็ต้องนึกถึงปุริเสใช่ไหมปุริสัสมาปุริสัสมิงปุริสัมมหิปุริเสในบุรุษอันนี้ก็ในธรรมไงก็แปลว่าอันว่าความเลื่อมใสในธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำต่อน้ำนะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำต่อน้ำไม่ใช่น้ำกับคุณน้ำทำตัวมุงบ่วงไว้เลยอันนี้คือน้ำกับน้ำนะไม่ใช่น้ำกับคุณน้ำแล้วเนี่ยนี่ประธานก็น้ำไอตัวที่ขยายก็น้ำเนี่ยตัวที่ขยายน้ำก็น้ำน้ำหมดเลยทำเมในธรรมก็เป็นน้ำสาวกของพระเจ้าก็เป็นน้ำอาจารย์ก็เป็นน้ำอุทะเกในนั้นก็เป็นน้ำทันติสะในมืออันนี้สองสามเลยในมือของคนมีเมตตาก็เป็นน้ำเรียกว่าน้ำต่อน้ำนะดังนั้นเวลาแปลเนี่ยแปลแบบประโยคหนึ่งสองปาสาโทอันว่าความเลื่อมใสทำเมในธรรมสังโฆอันว่าสงฆ์อันว่าหมู่แปลว่าหมู่สังโฆอันว่าหมู่สาวกานังแห่งสาวกทั้งหลายเห็นไหมมันมีนังก็ต้องทั้งหลายอย่างทำเมมันไม่มีทำเมสุก็ต้องทำเมธรรมดาก็เอกวัจนะสิทธาอันว่าสิทธ์ทั้งหลายเห็นไหมปุริโสปุริสาอันนี้ก็สิทธโสสิทธาสิทธสังสิทธเสนะเนี่ยสิทธามันก็ต้องแปลว่าอันว่าสิทธ์ทั้งหลายเพราะมันเป็นสิทธามันไม่ได้เป็นสิทธโสเหมือนแบบเราว่ามันปุริโสปุริสาเนี่ยปุริสาก็ต้องอันว่าบุรุษทั้งหลายอันนี้สิทธาก็ต้องอันว่าสิทธ์ทั้งหลายอาจาริยสัจเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนกันไงสัสสะจตุถีก็มีแต่ว่าฉัตรถีก็มีแต่โดยมากถ้าเกิดนามกับนามเนี่ยจะต่อเข้ากับฉัตรถีก็คือแห่งอาจารย์สิทธาอันว่าสิทธ์ทั้งหลายอาจริสะแห่งอาจารย์มัจฉามัจฉาปลาหลายตัวก็คือเอาหน้าปลาทั้งหลายอุทะเกในน้ำนะทันโดอันว่าไม้เท้านะทันโดนะทันโมโทอันดอเด็กนะถ้าใครถามว่าทำไมถึงอ่านเป็นดอเด็กแล้วก็ลองดูบัณฑิตเถอะถ้าไม่มีใครอ่านบัณฑิตเลยอันดับบัณฑิตทั้งนั้นนะทันโดอันว่าไม้เท้าหัตเถก็ต้องในมือแล้วก็ทันดิสะแห่งคนมีไม้เท้าเนี่ยอันนี้คือแปลน้ำกับน้ำแล้วไม่มีคุณนามนั้นเราต้องจำดีๆมันไม่ได้มีปฐมาทุติยาตติยาให้เราเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพื้นฐานเราแน่นคือฐานแน่นแล้วเนี่ยชั้นล่างแน่นน่ะขุดหลุมเทตอหม้อเสาคานอย่างดีแล้วรับรองไม่พังแน่
แต่ถ้าเกิดฐานใครไม่แน่นไวยากรณ์ไม่แน่นร่วงหมดนะดังนั้นเราหลักไวยากรณ์เราเป๊ะอยู่แล้วเนี่ยทีนี้มาดูความพิเศษลึกล้ำนะความอัศจรรย์ของภาษาภาษาโทอันว่าความเริ่มสายเนี่ยภาษาบาลีมันเรียงอยู่ข้างหลังแต่ตัวที่ขยายมันเรียงอยู่ข้างหน้าแต่เวลาแปลเนี่ยมันก็กลับกันเหมือนเมื่อวานนี้เราอย่าสับสนก็แปลว่าอันว่าความเริ่มสายอันว่าความเริ่มสายในธรรมแค่นี้เองจบแล้ว1ข้อได้แล้วได้แล้ว1คะแนนนะตัวนี้คำแปลมันนะเห็นคำแปลกับภาษาบาลีนะภาษาบาลีมันอยู่ข้างหลังเวลาเรียนนะเวลาเรียงอ่ะภาษาที่เป็นประธานมันจะอยู่ข้างหลังแต่ตัวที่ขยายประธานมันสักดานมาอยู่ข้างหน้าแต่เวลาแปลเนี่ยไอ้ตัวที่แปลก่อนมาอยู่ข้างหน้าอีกเอ้าไอ้ตัวที่ขยายไปอยู่หลังอีกเนี่ยเนี่ยมันจะกลับกันอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแปลมคตเป็นไทยส่วนการแปลไทยเป็นมคตก็เหมือนกันน่ะการแปลไทยเป็นมคตแล้วก็เหมือนกันอันว่าความเลื่อมใสในพระธรรมเนี่ยเราจะไปเรียงภาษาโทอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้มันก็ต้องเรียงกลับกันใหม่ก็ต้องอะไรก็ต้องทำเมมาก่อนเราไปเอาไอ้ความเลื่อมใสมาก่อนมันก็ไม่ถูกอีกอะนะจำให้ดีๆแปลไทยเป็นมคตกับแปลมคตเป็นไทยมันคนละอันกันนะอันนี้คือการแปลมคตเป็นไทยส่วนการแปลไทยมคตอันนี้อันว่าความเลื่อมใสในธรรมแปลกลับไปกลับมาเราจะขึ้นภาษาโทก่อนไม่ได้เราต้องขึ้นในธรรมก่อนก็ทำเมทำเมนรัชชังกาเลนตังทำเมก็ภาษาโทภาษาโทนะแค่นี้เองง่ายมันกลับกันเนี่ยอันนี้แหละเสร็จแล้วอันนี้ก็คือถ้าอยากรู้ว่าแปลไทยเป็นมคตยังไงก็ต้องดูตรงนี้ฮะอีแถวแรกเป็นอันว่าความเลื่อมใสในธรรมเวลาแปลก็ทำเมปาสาโทถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าแปลมคตเป็นธรรมยังไงก็ต้องดูตรงนี้มันกลับกันแค่นี้เองง่ายนิดเดียวเนี่ยภาษาบาลีง่ายนิดเดียวไม่ยากเราแปลยังไงแล้วก็เขียนอย่างนั้นแหละทำเมปาสาโทอันว่าความเลื่อมใสทำเมในธรรมสังโคอันว่าหมู่สาวกานังแห่งสาวกทั้งหลายศิษสาอันว่าศิษย์ทั้งหลายอาจารยสะของอาจารย์มัจฉาอันว่าปลาทั้งหลายอุทะเกในน้ำแปลแบบประโยคหนึ่งสองต้องยกสามด้วยทันโดอันว่าไม้เท้าหัดเถในมือทันดิสะของคนมีไม้เท้าทันโดตัวนี้เนี่ยอันว่าไม้เท้าหัดเถมือข้างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นหัดเถสุมือกี่ข้างเฮ้เนนรังสารหัดเถสุในมือทลายแล้วพอทีละแปลกันแปลว่าอะไรลงสู่อ่ะลงสู่ของสู่ไว้แปลว่าอะไรในมือทลายเอ้ในมือในมือทั้งหลายไงลงสู่ต้องมีทั้งหลายอย่างเดียวยังนะถ้าเกิดเป็นหัดเถธรรมดาเนี่ยก็คือในมือถ้าเกิดมีสู่อีกตัวคือในมือทั้งหลายเลยนี่แหละคือความพิสดารลึกล้ำของภาษาบาลีนะความอัศจรรย์ของภาษาบาลีนะนะอันนี้ก็เหมือนกันมัจฉาเนี่ยมัจฉาว่าปลาทั้งหลายถ้าเกิดเป็นมัจโฉถ้าเกิดเป็นมัจโฉอันว่าอะไรเนนมัจโฉอันว่าเป็นอิไรลิงเนี่ยมัจโฉเนาะมัจโฉมัจฉานะปุริโสปุริสานึกถึงตรงนี้เลยมัจโฉแปลว่าอะไรในรังสรรค์มัจโฉอันว่าอะไร
ปลาเออมัดโฉมันว่าปลาถ้าเกิดเป็นมัดฉาเอาให้เต็มเต็มปฐมวิภัตติอันว่าเอออันว่ามัดฉาอันว่าปลาทั้งหลายอุทะเกก็ในนามเหมือนปุริเสนะปุริสัสมิงปุริสัมมหิปุริเสในบุรุษใช่ไหมอันนี้มันอุทะเกก็ต้องในนามแค่นี้เองหลักการแปลมันคือมันจะมีศัพท์มาหลากหลายมากขึ้นนะภาษาบาลีเวลาเขียนอย่างที่บอกเนี่ยไอตัวที่เป็นประธานมาอยู่ข้างหลังไอตัวที่มันขยายประธานมันมาอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราแปลเมื่อกี้แล้วก็แปลก็แปลไปเลยอันว่ามัจฉาอันว่าปลาทั้งหลายแล้วก็ไหนน้ำแค่นี้เองจบแล้วเนี่ยแปลมาคดเป็นไทยเนี่ยเรียกแปลมาคดเป็นไทยเนี่ยเสร็จแล้วแปลมาคดเป็นไทยแค่นี้เองมัดฉาอันว่าปลาทั้งหลายอุทะเกในน้ำมันกลับไปกลับมาอย่าไปหลงกลมันนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกลมันเดี๋ยวมันจะกลับหน้ากลับหลังอย่างนี้แหละถ้าเกิดเราแปลไทยเป็นมาคดบ้างก็กลับกันอีกกลับมาอยู่ข้างล่างอันว่าปลาในน้ำเราจะเขียนว่ามัจฉามัจฉาตรงเป๊ะเลยเนี่ยมัจฉาอุทะเกอุทะเกถูกไหมในรังสรรค์เขียนอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยแปลไทยเป็นมคตเนี่ยแปลไทยเป็นมคตเนี่ยอันว่าปลาทั้งหลายในน้ำเราเขียนเลยอันว่าปลามาก่อนเราเขียนมัจฉาก่อนเลยเนี่ยอันว่าปลาทั้งหลายอุทะเกในน้ำอย่างนี้ถูกไหมเลียงถูกไหมเนี่ยเขาเรียกเลียงภาษาถูกไหมเลียงถูกป่ะดูดีฮะร้านปูกีเลียงถูกไหมอันว่าปลาในน้ำเอามัจฉามาก่อนเลยเนี่ยอุทะเกในน้ำเนี่ยฮะไม่ถูกอ่ะเออมันก็องค์พ่อบอกไปแล้วไงมันกลับหน้ากลับหลังกันอย่าไปเลียงตามตัวแบบนี้นะมันกลับหน้ากลับหลังกันนะเห็นไหมอุทะเกคำตอบก็อยู่ข้างบนเนี่ยไม่เห็นยากตรงไหนเนี่ยมาอุทะเกมัจฉาอันว่าปลาทั้งหลายเนี่ยศัพท์นามมันอยู่ก่อนเขาเลยแต่ตัวที่ขยายนามมันอยู่ข้างหน้าแต่เวลาแปลมาแล้วเนี่ยมันเอาศัพท์นามมาเขียนข้างหน้าอันว่าปลาทั้งหลายในน้ำแค่นี้เขาเรียกน้ำกับน้ำฮะโอเคอวันนี้มีฉันเพลนะเดี๋ยวกลับมาดูคลิปวิดีโอต่อนะเดี๋ยวทำคลิปไปดูมาดูหน้าต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ตัวขยายเท่าไหร่นะ40อันนี้ต้องขยาย40บ้างจะลากคุมสักหน่อยก็44เลยอ่ะอยากใหญ่เองนะอันรัตติอันว่าความยินดีอิทธิสุนายหญิงทั้งหลายและโถอันว่ารถเสตุมหิบนสะพานปาลคุโนอันว่าพูดถึงฝั่งทั้งหลายเวทานังแห่งเวททั้งหลายนะอุปสังเสโวอันว่าการเข้าไปซ่องเสพวินยูหิด้วยผู้รู้ทั้งหลายอุตราโสอันว่าความกระสับกระส่ายอันว่าความสะดุ้งกลัวอริมหาแต่ฆ่าศึกนะอันนี้แปลว่าฆ่าศึกก็มานี้นะเวลาแปลก็เหมือนกันอุตราโสอันว่าความสะดุ้งกลัวอันว่าความสะดุ้งกลัวแต่ข้าศึกแต่ข้าศึกแค่นี้เองมันจะกลับหน้ากลับหลังกันนิดหน่อยเนี่ยคำแปลมันร้านปูกี่พอเข้าใจไหมไป
ขาอินไปฉันเพลหมดแล้วเหลือมาบานชื่นบานชื่นกับทะเลลอยมั้งเนี่ยแล้วธนาธรอยู่ไหมเนี่ยต่ออ๋อธนาธรก็อยู่แล้วชาวองค์พระยังไม่ตรวจเลยว่าค่าได้เท่าไหร่อันนี้แปลมคตเป็นไทยแบบน้ำกับน้ำน้ำกับน้ำแบบน้ำกับน้ำนะอันนี้แบบน้ำกับคุณนามก็ง่ายเลยเมื่อวานไปกันไปแล้วเนี่ยแบบน้ำกับคุณนามนะพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าผู้เลิศเนี่ยเห็นไหมคือมันไม่ได้มีวิพัฒน์ให้เราเห็นนะว่ามันเป็นปฐมาทุติยาแต่ว่าเราเห็นนะสารโอสารโอต้องเป็นปุริโสปุริสาแน่นอนเลยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวขยายให้ใหญ่หน่อยเอา44อ่ะนะพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอัคโคผู้เลิศนะสาไอสัตตานังแห่งสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นนามอันนี้ก็เป็นนามอันนี้คุณนามขยายนามเป็นนามนามกับคุณนามอันนี้เป็นนามกับคุณนามอยู่เวลาเขียนแปลก็เหมือนกันพุทโธก็อันว่าพระพุทธเจ้าอันว่าพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เลิศแห่งสัตว์ทั้งหลายแห่งสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลายแค่นี้เองเวลาแปลมันจะกลับหน้ากลับหลังกันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเราก็ไม่งงนะนะภาษาบาลีเรียงนามนามคือว่าเรียงไว้ข้างนี้ก่อนเดี๋ยวในส่วนที่ขยายนามเรียงไว้ข้างหน้าข้างซ้ายมือเราขยายจะเป็นคุณนามหรือจะเป็นนามนามแต่เวลาแปลแล้วเนี่ยอันนี้มาอยู่ข้างหน้าตัวที่ขยายไปอยู่ข้างหลังไปแบบนี้นะหลานโปกิเข้าใจไหมธนาธรพอเข้าใจไหมเอาเนี่ยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอัคโคผู้เลิศสัตตานังแห่งสัตว์ทั้งหลายอัธนาธรลองแปลยกศัพท์ให้หลวงพ่อฟังหน่อยดิข้อที่หนึ่งเนี่ยอัคโควิปาโกอันว่าผลหรือว่าอันว่าวิบากทับศัพท์เลยก็ได้หรือว่าอันว่าผลมันอยู่วิพัฒน์ไหนฉัตรถีทุมานามน้ำแหงเอามาคำเดียวแล้วก็เนี่ยขยายไม่แห่งมันเป็นคุณนามแต่เฉยวิปาโกอันว่าผลธรรมสะแห่งธรรมสุนทรสะอันงามเนี่ยระหว่างนี้กับระหว่างนี้เป็นนามนามกับคุณนามนะคุณนามแปลเฉยระหว่างคำนี้กับคำนี้เนี่ยเป็นระหว่างนามนามกับคุณนามคุณนามแปลเฉยมาแต่งตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนพุทโธเลยแต่งตัวเหมือนกันแต่แปลเฉยเนี่ยแต่งตัวเหมือนนามอ้าวสังโฆอันว่าอ้าวหมูเลยเอาว่าหมูสี่ลูกขึ้นไปเรียกว่าสองเอาหมูเฉยๆหมูเฉยๆไม่ต้องมีสองสังโฆเป็นว่าหมู่สีลูกขึ้นไปไงนางมาลงอะไรจำได้ไหมได้เอามาคำเดียวเลือกมาคำเนาะแปลว่าใหญ่มหาแปลว่าใหญ่แปลว่ายาวแปลว่าคับถอดออกยากอ่ะ
สังโคเห็นไหมสังเกตดูศัพท์นี้สังโคสังโคกับศัพท์นี้แต่งตัวเหมือนกันเลยสระโอเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันมีนามมาขั้นอยู่อีกหน่อยนึงเนี่ยสังโคอันว่าหมู่สาวกานางแห่งสาวกทั้งหลายมหันโตใหญ่ไปธรรมดาก็ได้แปลว่าใหญ่อันนี้ก็สาสนังอันว่าคำสอนพุทธะของพระพุทธเจ้าอัคคสะผู้เลิศสองศัพท์นี้แต่งตัวเหมือนกันเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันคือมันขยายกันคือคุณนามนะคุณนามเนี่ยมันขยายนามไงคุณนามขยายนามดังนั้นคุณนามแต่งตัวเหมือนกันแล้วแปลเฉยเฉยนะแต่ถ้าเกิดเป็นนามกับนามต้องแปลออกตามวิพัฒน์คำวิพัฒน์มันเลยเนี่ยอย่างเช่นสิทธาอันว่าสิทธ์ทั้งหลายอาตาปิโนผู้มีความเพียรเนี่ยอันนี้เหมือนกันตาปิโนก็อาตาปีเจตามเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีเศรษฐโนเศรษฐีเนี่ยเศรษฐโนก็สิทธาก็ตรงกันเป็นเอกเป็นพระหัวจนะเหมือนกันนะนะก็ประมาณนี้เหมือนกับที่เราแปลกันเมื่อวันก่อนเนี่ยมันแปลเหมือนกันอันนี้นะอันนี้เนี่ยฮะมันแต่งตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันมีให้เราเห็นไงมันมีให้เราเห็นว่ามันอยู่วิพัฒน์ไหนวิพัฒน์ไหนเราก็รู้อ้อมันจะวิพัฒน์นี้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาเป็นจริงๆเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีให้เราเห็นแล้วเราเห็นแต่อานังเนี่ยเห็นแต่อย่างนี้เนี่ยเห็นแต่บริสานางบริตานางแต่นี่ไปเฉยระหว่างคุณนามกับนามนามเนี่ยนามนามต้องแปลต้องออกอันว่าซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยโดยอันตันพวกมีแก่เพื่อต่อแต่จากกว่าเหตุแห่งของเมื่อบริสัทธ์สมิงนะนายบุรุษแต่ว่าไอ้บัณฑิตโตเนี่ยไม่ต้องออกอันว่าซึ่งสู่อย่างสิ้นให้ออกว่าผู้ฉลาดผู้ฉลาดผู้ฉลาดหมดเลยเนี่ยออกผู้ฉลาดหรือว่าฉลาดฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่ต้องออกเพราะมันเป็นคุณนามออกไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นนามนามเหมือนที่เราแปลกันเนี่ยมันต้องออกไม่ออกไม่ได้อีกเหมือนกันนะมันต้องออกนะอย่างเนี้ยประโยคนามนามกับคุณนามเนี่ยมันต้องออกเช่นต่อไปนี่เนี่ยขยายใหญ่หน่อยนึง44นะกุรัสสะเวลามาติอันว่าความรู้นะมาติแปลว่าความรู้อาจริยสัจเนี่ยมาเลี้ยงอยู่หน้าประธานเนี่ยคือมันต้องออกวิพัฒน์ขวิพัฒน์มันไงมาติอันว่าความรู้อาจริยสัจของอาจารย์กุศลสัจผู้ฉลาดปุตโตอันว่าบุตรกุรัสสะแห่งตระกูลอัฏฐสัจอันมั่งคั่งพมโลอันว่าแมลงผู้เหรออันนี้แปลว่าอะไรพมรนะฮะท่านตาแปลว่าอะไรเนี่ยพมรนะอันว่าแมลงอะไรนะแมลงผึ้งหรือแมลงผู้แปลว่าแมลงผู้ดีกว่าอันว่าแมลงผู้ปุเพในดอกไม้สุคันเทอันมีกลิ่นหอมเนี่ยอันนี้มันเป็นคือพมโลเนี่ยมันเป็นนามนามนะพมโลแมลงผู้เป็นนามนามคือนามที่เป็นชื่อของสัตว์ไงพมโลนามที่เป็นชื่อของสัตว์ดอกไม้ก็เป็นนามนะดอกไม้ก็เป็นนามแต่สุคันเทอันมีกลิ่นหอมมันเป็นคุณนามไงเนี่ยดังนั้นเราต้องพยายามแยกให้ออกเลยเห็นตัวหนังสือพบแล้วว่าเห็นสัตว์อะไรสักอย่างเราต้องชี้ให้เห็นโอ้มันเป็นนามนามเป็นคุณนามเนี่ยนามนามคุณนามสรรพนามตอนนี้เรากำลังเรียนกันเรื่องนามนามคุณนามสรรพนามอยู่นะเราก็ต้องมองให้ออกพยังอันว่าความกลัวโจเลหิแต่โจรทั้งหลายทาลุเนหิผู้ดุร้ายนะโจรผู้ดุร้ายนี่เนี่ยแต่งตัวเหมือนกันไงแต่งตัวเหมือนกันดังนั้นถ้านามมันออกด้วยโจรหรือแต่โจรแล้วเนี่ยอันนี้ก็แปลเฉยเฉยดุร้ายก็ผู้ดุร้ายนี่เนี่ยเราต้องแยกระหว่างนามนามกับคุณนามให้ออกจากกันให้ได้เราจะเห็นพยายามเห็นพบโจรเนี่ยโอ้เป็นนามแต่ทารุณเนี่ยมันเป็นคุณนามขยายไงแต่งตัวเหมือนกันอ่ะแล้วก็แปลเฉยแล้วก็แปลได้ชนาอันว่าชนทั้งหลายสาราอย่างในสาราอันใหญ่นะมหาติยังกับสาลังเนี่ยมันเป็นนามนามกับคุณนามนะแต่งตัวเหมือนกันนะก็ประมาณนี้เวลาแปลก็เหมือนกันชนะอันว่าชนทั้งหลายในศาลา
ใหญ่ในศาลาใหญ่นะก็แปลแค่นี้เองนะมันจะกลับตลับปัดกันเวลาแปลไทยกับมคตเป็นไทยไทยเป็นมคตเนี่ยนะมหาตียังศาลายังชนาศัพท์ที่ขยายอยู่หน้านามเนี่ยมันจะขยายมาทางนี้ทางซ้ายมือทางซ้ายมือแต่เวลาเราเขียนน่ะมันเขียนไปทางขวามืออย่างนี้เขียนทางขวามือแบบนี้ทีนี้อ้าวเรารู้แล้วว่าการแปลมคตเป็นไทยมันเขียนอย่างนี้มันอ่านอย่างนี้มันแปลอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมาแปลไทยเป็นมคตบ้างนะอันว่าชนทั้งหลายอันว่าชนทั้งหลายในศาลาใหญ่เนี่ยอันว่าชนทั้งหลายในศาลาใหญ่เราจะเขียนชนามาก่อนเลยได้ไหมมันอยากอยู่หน้าเองทำไมเห็นไหมชนาแล้วศาลายังศาลายังแล้วก็มหาติยังมหาติยังเราเรียงยังเขียนอย่างนี้ได้ไหมถูกไหมฮะร้านโปกิเขียนอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยกับชนามาก่อนนะก็เขียนอย่างนี้ชนาศาลายังมหาติยังอันว่าชนทั้งหลายในศาลาใหญ่เลี้ยงนิดได้มันก็ถูกอ่ะก็ถูกเป๊ะถูกตัวเลยเนี่ยเลี้ยงถูกไหมไม่ถูกนะฮะธนาธรถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยอันนี้แปลไทยเป็นมคตเนี่ยเลี้ยงถูกไหมเฮ้ยน่าจะถูกอ่ะชนนั้นว่าชนทั้งหลายก็ต้องขึ้นชนามาก่อนน่าจะถูกนะเนี่ยแล้วก็ในศาลาในศาลาแล้วก็อ่าวสาลาอย่างในท่าลาแล้วก็ใหญ่ใหญ่ก็มหาตีอย่างก็ถูกหมดแล้วเนี่ยลิงวัจนวิพัฒน์ประกอบเหมือนกันหมดอันนี้เหมือนกันสาลาอย่างมหาตีอย่างมันก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าหลักการเรียงมันต้องเรียงกลับไปกลับมานะกลับไปกลับมางั้นก็พอจะเข้าใจแล้วแปลยกศัพท์ไหนร้านปุกิร้านปุกิลองแปลให้ดูหน่อยข้อที่6เนี่ยมติอันว่าความรู้อาจริยศักดิ์ของอาจารย์กุศลศักดิ์ผู้ฉลาดแปลทีละคำแปลมาทางนี้นะแปลขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายแบบนี้นะผู้ฉลาดนะปุตโตอันว่าบุตรปุตโตอันว่าบุตรอ่ะนึกถึงกุลสาพุทธศาสนาแห่งของเมื่อนแถวนั้นแหละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะคือตอนนี้อาจารย์ถอดสายอะแดปเตอร์ออกเสียงตื้อตาจี๊ดจ้านมันไม่มีไงแต่ตอนนี้แบตมันก็จะหมดถ้าจะเป็นเหมือนเมื่อวานมันก็จะไม่ไหวมันก็จะการเดินเราจะไม่ขึ้นหน้าดังนั้นอาจารย์จะเสียบสายอะแดปเตอร์นะก็สายตื้อตาก็รับค้านหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อใหม่ยังไม่ได้ไปตลาดดังไหมดังถึงนู้นป่ะหรือดังจะรู้ว่าดังแต่ฝั่งของพ่อดังเลยโอเคแต่ฝั่งตอนนี้พ่อเสียบละเสียบแบตละนะก็ประมาณนี้นะแปลมคตเป็นไทยแปลไทยมคตคือเราต้องพยายามดูหลายๆพยายามพิจารณาให้ทำไมมันเรียงแบบนี้มันเรียงภาษาบาลีมันเรียงอย่างนี้นะภาษาบาลีบทที่นะภาษาบาลีบทที่ขยายนำมันเรียงอยู่หน้านะมันเลี้ยงอยู่หน้าไงทีนี้มาดูจบแล้วนะแปลมคตเป็นไทยจบแล้วทีนี้มาดูแปลไทยเป็นมคตบ้างมาดูแปลไทยเป็นมคตบ้างลองดูสิจะแปลก็ได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อขยายนี่มันสัก40ความเชื่อในพระพุทธเจ้าเราจะแต่งไงยังไงดีความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็แต่งเลยว่าสัทโธนะความเชื่อเนาะใช่ไหมสัทโธงี้ป่ะสัทโธความเชื่อพุทเธนะพุทเธ
ก็ได้แล้วเนี่ยถูกไหมนะความเชื่อเลี้ยงเงี้ยเลี้ยงถูกไหมนะสัตว์ทออันว่าความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ตรงเป๊ะเลยเนี่ยฮะร้านโปกีเลี้ยงถูกไหมเนี่ยฮะเออผิดสัมพันธ์นะร้านโปกีเลี้ยงถูกไหมนะสัตว์ทอความเชื่อก็ตรงเป๊ะสัตว์ทอมาก่อนในพระพุทธเจ้าก็พุทเธถูกไหมร้านโปกีที่ถูกต้องเลี้ยงว่าไงก็เราอ่านมาอ่านว่าไงต้องเรียงว่าไงต้องเรียงว่าไงอ่านเลยอย่างนี้ป่ะพุทเธสัตโธเนาะและอันนี้ผลแห่งพระธรรมเรียงว่าไงผลวิปากโกธรรมสะหรือธรรมสะวิปากโกเห็นของมั้ยเนี่ยเห็นนายมั้ยเนี่ยนายมันอยู่นี่นายอยู่นี่ของอยู่นี่ของมันประจําวิภัตไหนไม่ต้องฮะของมันอยู่วิภัตไหนอะไรนะวิปากโกธรรมสะวิปากโกธรรมสะถูกไหมร้านโปเกท่านธนาธรบอกเอาเงี้ยมันตรงเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยก็ตรงเป๊ะวิปากก็ผลเนี่ยธรรมศาสตร์ของพระธรรมเนี่ยนัดต้องธรรมศาสตร์อยู่หน้าใช่ไหมของพระธรรมวิปากโกนี่ถูกต้องใช่ไหมโอเคพอมาถึงศัพท์อันนี้ข้อที่3ข้อที่3เนี่ยอันว่าเนี่ยมันต้องเป็นปฐมาแน่นอนเลยอันว่าทั้งหลายต้องเป็นพระวจนะแน่นอนเลยนายเนี่ยนายมาอยู่วิภัตไหนฉัตรทีหรือสัตตมีนายเนี่ยใกล้เนี่ยข้อนี้มันหลายอันไม่รู้อะไรจะขย่อนเราจะแต่งยังไงดีอันเนี้ยเด็กมันมาก่อนเราคอยจะเขียนเด็กก่อนทุกทีนะบางทีนะมันมาก่อนทั้งแน่เลยจนมากเราก็จะติดไงเราก็ต้องชำเลืองไปข้างหลังด้วยอันว่าเด็กทั้งหลายในวัดใกล้บ้านมีสามศัพท์เนี่ยอันว่าเด็กทั้งหลายในวัดใกล้บ้านเราจะเขียนอะไรศัพท์แรกฮะพระนทอนาคารังนาคารังก็แปลว่าซึ่งเมืองเลยนักเอาเนี่ยเอาให้ชัดๆเลยฮะแล้วร้านโปเกียร์อะไรนาคาเรนะต้องนาคาเรไม่ใช่ว่าเด็กขึ้นก่อนนะถ้าเกิดนั้นว่าเด็กทาระกานี่ในวัดคืออารามีแล้วก็นาคาเรอย่างนี้ถูกไหมตามตัวเป๊ะเลยเนี่ยถูกว่าภาษาแปลไทยเป็นว่าเขาจะเลี้ยงแบบโดดๆอย่างนี้เลยได้ไหมเลี้ยงตามตัวเป๊ะเลยได้ไหมไม่ได้นะก็ต้องนักคาเลมาอยู่ข้างหลังแล้วก็อะไรต่อแล้วก็อาลาเมแล้วก็อะไรอีกธารกาเนาะธารกาเออเรื่องเข้าใจละจะประมาณนี้อันนี้ถ้าเกิดพอพิมพ์ตัวปุ๊บมันก็จะล้นหน้าจอเราไปอันนึงอันนี้มั่งอันนี้ถ้าเกิดตัวน้อยพอเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวขยายใหญ่หน่อยเดี๋ยวคนแก่มองไม่เห็นเอาสัก40เอาสับสุดท้ายได้ไหมเอาข้อหนึ่งก่อนดีกว่าอันว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ดูทีละศัพท์อันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นปฐมวิภัตแน่นอนนะผู้เนี่ยมันต้องเป็นคุณนามมันต้องไปเฉยๆไม่ต้องแต่งตัวเหมือนกันแน่นอนใช่ไหมของเนี่ยน่าจะเป็นฉัตรทีแน่นอนเป็นจตุทีไม่ได้เนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยทีนี้เราพออะไรทุบแล้วก็แต่งเลยแล้วกลับเลย
ทอดตอบได้อยู่แล้วนะที่ไม่ได้ถามท่านทอดเพราะว่าท่านทอดคือถามได้ไปแล้วจะถามมาคนใหม่ๆนี่แหละอันว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเราก็ใส่เลยพุทโธเต็มๆมั่นใจว่าถูกแน่นอนพุทโธนะพุทโธผู้ที่พึ่งนาโถอาจารย์กินไม่ได้แน่นอนตรงเป๊ะนาโถแล้วก็สัตตานังสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายฐานปูกิถูกไหมอย่างเงี้ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยพุทโธกับพุทธเจ้าทั้งพุทธเจ้าองค์เดียวเนี่ยนาโถก็ตรงนี้เป๊ะเลยเนี่ยสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกรัตนาธรถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเนาะต้องเอาสัตตานังมันจะกลับกันไงเทคนิคของการมันกลับกันก็เอาสัตตานังมาไว้ฮะเอาให้แน่เอาอะไรมาสัตตานังแล้วก็อะไรนาโถแล้วก็พุทโธพุทโธเออเริ่มเข้าใจแล้วกันนะอันข้อที่2อ่ะสัก2 3ข้ออันว่านี่ปฐมวิภัตแน่นอนของนี่ฉัตรฉีแน่นอนผู้นี่มันก็ต้องเป็นคุณนามแต่มันจะขยายอะไรนี่แหละอันว่าพระพุทธผู้เนี่ยมันจะขยายอนุภาพหรือของพระพุทธเจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่มันจะขยายอะไรนี่นะคำว่าผู้เนี่ยเดี๋ยวแต่งเลยเราเดี๋ยวเดาก่อนอนุภาพก็ตรงๆเลยอนุภาโวอนุภาโวเนี่ยอนุภาพแล้วพุทธัสสะเนี่ยของพุทธเจ้าผู้เลิศเนี่ยมันยากตรงนี้ผู้เลิศมันจะขยายของพุทธเจ้าหรืออนุภาโวนี่เนี่ยอนุภาโวแล้วก็พุทธัสสะอันนี้อาจารย์ตัดสินใจละพุทธัสสะเอาอัคคัสสะเอาขยายพุทธเจ้านี่แหละเนี่ยตรงเป๊ะเลยเรียงแบบบาลีเถื่อนนะอันว่าอนุภาพของพระพุทธเจ้าผู้เลิศเนี่ยตรงเป๊ะเลยฮะร้านปูกีตรงเป๊ะได้เนี่ยก็ถูกป่ะเนี่ยถูกมั้ยยังไงถูกมั้ยเออถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขาอะถูกใจนะแต่ไม่ถูกใจเขามันต้องเอาอัคคสะไปไว้สุดท้ายนู่นมันกลับกันอัคคสะแล้วก็พุทธัสสะใช่แล้วก็อนุภาโวอนุภาโวแค่นี้เองจบเลยศัพท์อื่นก็เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ว่าเนี่ยคือเราก็ต้องศึกษาอ่านหนังสือได้หลายเล่มอย่าอ่านหนังสือเล่มเดียวเราก็จะได้จำศัพท์เยอะๆเดินไปตรงไหนในวัดในวาแล้วเนี่ยเห็นสาระกับสาราเลยอิทธิเล็งแน่นอนนะเห็นบทอุปโสถนะโบดอ่ะแล้วก็อะไรไงเห็นต้นไม้ก็ลูกโขเห็นหมาก็สัตว์โตสุนัขโขเนี่ยเห็นแมลงวันบินผ่านหน้ามักคิกาแมลงวันมันต้องนักบาลีมันต้องขนาดนั้นนะคือมองอะไรเป็นภาษาบาลีหมดเลยเราจะเก่งเราจะมีศัพท์เยอะนะมองเป็นถนนวีถีเนี่ยถนนวีถีเห็นเสาก็ถัมพะถัมโพใช่ไหมนะเห็นสะพานก็เสตุสะพานเนี่ยคือเราจะมองอะไรมองให้เป็นภาษาบาลีเยอะเราก็จะรวยศัพท์เมื่อเรารวยศัพท์แล้วเราไปแปลมคตเป็นไทยแล้วก็แปลออกหรือว่าแปลไทยเป็นมคตเนี่ยเรานึกศัพท์ออกไงเช่นผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยผ้าก็วัดถังแปลว่าผ้าใช่ไหมวัดถังเป็นน้ำปรุงสกุลิงวัดถังวัดฐานี่เนี่ยเป็นผ้านะจีบงจีวรเราเนี่ยอันตราวาสโกใช่ไหมอันตราวาสโกนี่สบงเนี่ยศัพท์จีวรังเป็นนพงศกลิงจีวรแล้วก็เป็นสบงจีวรสังคาติก็เป็นอะไรลิงอ่ะแล้วก็เรานึกศัพท์แบบนี้แหละเห็นท้องฟ้าเมโคกับเมฆเห็นนกกับสกุนานะแล้วแต่จะเป็นนกกี่ตัวอะไรเงี้ยนกหลายตัวบินผ่านมาลังคาเนี่ยแล้วก็สกุนาไงนกอันว่านกทั้งหลายนะพยายามมองธรรมชาติแล้วก็ให้นึกถึงศัพท์บาลีเราก็จะได้เยอะหลักการเรียงไม่ยากหลักการเรียงนะถ้าเกิดแปลมคตเป็นไทยเนี่ยมันก็จะเรียงกลับกันนะแปลไทยเป็นมคตก็เช่นเดียวกันคือกลับไปกลับมาถ้า
้าเกิดเราเข้าใจจับหลักได้เราก็สบายต่อไปเราก็สั่งสมไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนนกหัดบินน่ะมันนกเพิ่งมีขนปีกงอกออกมาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขยับขยับไปเดี๋ยวมันก็จะมากไปเองยังเหลือนี่หน่อยนึงเนี่ยก็6รัศมีแล้วก็พิจารณาดูทีละศัพท์นะต่อดูรัศมีอันว่าเนี่ยปฐมวิภัตแน่นอนพระอาทิตย์เนี่ยภาษาดิของต้องเป็นชาติแน่นอนเลยร้อนนี่ไปที่เฉยร้อนเนี่ยภาษาบาลีว่าอะไรร้อนไปที่เฉยร้อนอ่ะอุณโหแปลว่าร้อนสีตาละแปลว่าเย็นนะสีตาละทีนี้แปลลองเขียนแปลลองแต่งเลยอันว่ารัศมีของพระอาทิตย์ร้อนเราแปลทำเป็นมงคลเราจะเรียนยังไงของพระอาทิตย์อันร้อนเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ของอันเดียวกันเป็นขยายพระอาทิตย์ต้องเป็นอะไรอุณอะไรอุณหัสสะพระอาทิตย์ว่าไงพระอาทิตย์จะเอาสุริยสระหรือว่าจะเอาอาทิตย์จัดสระดีจะเลือกอะอาทิตย์จัดสระก็ได้นะอาทิตย์จัดสระก็ได้เอาเรียงลองเรียงที่ท่านนับลองเรียงดิอุณหสระมาก่อนเลยได้อาจารย์เขียนอุณหสระอุณอุณเนนอุณนี้อุณหัสสะอุณหัสสะพระอาทิตย์จะสุริยสระหรือจะเอาอาทิตย์จัดสระอาทิตย์อาทิตย์นี่เลยจัดสระแล้วก็อะไรอาภาอาภาได้แล้วไหมมันกลับกันนะธนาธรดูแล้วมันกลับหน้ากลับหลังกันนะภาษาไทยว่าเอาใครเปิดอะไรใส่ไมค์เปิดพัดลมใส่ไมค์อันว่ารัศมีของพระอาทิตย์อันร้อนเวลาแปลก็อันว่าร้อนมาก่อนเลยอุณหสระอาทิตย์จะสะอาภาเนี่ยได้แล้วเต็มอันนี้รัศมีอันว่าเป็นปฐมวิภัตแน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยของก็ฉัตรฉีแน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เย็นนี่ไปเฉยๆเป็นคุณนามขยายของพระจันทร์แน่นอนแปลว่าไงเย็นภาษาบาลีว่าสีตรัสสะนะสีตรังนะสีตรัสสะสีตรัสสะเย็นพระจันทร์ว่าอะไรของพระจันทร์อ่ะก็อาจารย์ท่าศาสตร์ตรงตัวเลยไม่ต้องคิดให้เหนื่อยแล้วก็รัศมีแปลว่ารัศมีเหมือนกันเหรอพามันแปลว่ารัศมีเหมือนกันปะเนี่ยพาก็ความสว่างแต่ที่มันก็ถ้าพามันจะสว่างกว่าพระจันทร์เนี่ยแต่ถ้าจะพระจันทร์ใช้คำว่าหลังสีหลังสีอีกาลันในอิทธิลิงจิตามรัตเตียลังสีลังสีลังสีโยลังสีลังสิงลังสีโยลังสีลังสียาลังสีหีลังสีพี่อันว่ารัศมีของพระจันทร์เย็นแค่นี้เวลาเรียนก็กลับไปกลับมาแบบนี้อันว่าทองอันว่านี่ปฐมาแน่นอนธนาธรดูดีนะบนมันอยู่ในสัตตมิวิภัตต์แต่เขาที่รับแบบที่ในแบบเราไม่ได้แปลกันนะในใกล้ที่คันเมื่อในเพราะมันมีบนเหนืออีก2อันสัตตมิวิภัตต์นะแล้วก็นึกษาว่ายอดมันคืออะไรแล้วก็แหงนี่หลายคำเลยอันนี้สูงเราก็เอามาก่อนเลยท้องท้องภาษาอังกฤษว่าอะไรไอ้ภาษาบาลีว่าอะไรเกตุก็แปลว่ายอดไปอะไรก็ได้ไอ้ทะชะทองเนี่ยในทะชะทองต
งตัวเลยก็เป็นทะโชทะโชบนยอดบนยอดเอาอะไรดีมัตเตเกะไปว่ายอดนะมัตเตเกะมัตเตเกะบนยอดมัตถะมัตเตเกะแห่งพระสถูปก็ถูปะธรรมดานะถูปัสสะใช่ไหมแต่มันมีสูงมาขั้นตรงนี้ตัวนึงเนี่ยไหมเนี่ยอย่าลืมสูงถ้าเกิดแล้วแห่งพระสถูปก็ถูปัสสะถูปัสสะแล้วก็อุจจัสสะแปลว่าสูงเนาะอ๋ออุจจออุดอุจจัสสะอุจจัสสะอุจจัสสะเนี่ยได้แล้วเห็นไหมตรงเป๊ะเลยธนทรถูกไหมเนี่ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยถ้าอันว่าทงมาก่อนเลยถ้าโชว์บนยอดกับมัตตเกแห่งพระสถูปก็ถูปัสสะอุจจัสสะสูงเนี่ยตรงเป๊ะเลยเลี้ยงนี่ถูกไหมต้องเลี้ยงว่ายังไงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงว่าอ่านลองอ่านเลี้ยงให้หลวงพ่อดูไหมต้องเลี้ยงว่าไงปุกกี้ถูกไหมอันว่าทองอันว่าทองแห่งสูงนี่ก็ต้องนี่ทองแห่งสูงแห่งสถูปอันบนยอดมันก็ไม่ได้อีกมันขัดนะขัดหูขัดความรู้สึกไหมมันกลับตันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันม้วนกลับเลยกับหัวกับหางหมดเลยมันไม่ได้กลับแค่ตัวเดียวนะมันกลับทั้งแถบเลยเหมือนเราไปยูเทิร์นอ่ะมันกลับแบบนั้นเลยเลี้ยงมาใหม่เลยร้านโปกีถูกไหมท่านทอนบอกนี้แบบนี้ถูกเลยมัตเกมาก่อนบนยอดบนยอดมาก่อนเลยถูกเปล่าเอาเรียงยังไงเรียงสี่คำนะเรียงยังไงโจเอาท่านหลานปุกีบอกเอางี้มางี้หลานปุกีเอาแบบงี้ถูกถูกไหมธนาธรถูกไหมพิจารณาดูมันต้องอะไรอยู่ตรงไหนต้องเรียนยังไงต้องเรียนแบบนี้ป่ะมาตะเกียบแบบนี้ป่ะต้องเรียนแบบนี้นะอันว่าธงบนยอดแห่งพระสถูปสูงเวลาเรียงกันถ้าเกิดว่าไอตัวหนังสือแถบนี้เป็นแผ่นผ้านะอาจารย์จะดึงปื้ดให้มันกลับมาหัวกับความเงียบเวลาแปลเป็นภาษาไทยภาษาบางคนนะเนี่ยคืออาจารย์จะดึงถ้าไอตัวนี้เป็นแผ่นผ้านะอาจารย์จะดึงปื้ดมาทางนี้เลยกลับดึงจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะต้องมีแบบนี้เวลาแปลก็ถ้าโชอันว่าทองมัตเกบนยอดถูปัสสะแห่งพัสโทอุจจาระสูงอย่างนี้นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของภาษาบาลีที่ทำให้เรานั้นอยากค้นคว้าอยากเรียนยังไงมันทำไมถึงแปลอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ้าวนี่อีกอันนึงอ่ะอันนี้มันก็จะตกหลุมตกล่องไปแล้วลบออกไปก่อนมันจะได้ไม่ตกหลุมตกล่องเอาอันว่ากระดูกทั้งหลายแห่งควายเผือกโอ้มีควายด้วยมีเผือกด้วยอันว่านี่พระธรรมวิพัฒน์แน่นอนทั้งหลายนี่ต้องเป็นพระโอชนะแน่นอนนะการพิจารณานะแห่งนี่ต้องเป็นฉัตรถีแน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็เผือกเนี่ยเผือกต้องเป็นสีขาวสีขาวภาษาบาลีว่าอะไรแปลเวลาแปลแล้วก็นึกก่อนกระดูกมันเกิดแปลว่าอะไรควายเผือกเสตัสสะมันจะเป็นเผือกมันเสตัสสะมหิสะแปลว่าควายเนาะแปลได้แล้วอะอันว่ากระดูก
อัฐิที่เราสวดกินกระดูกกันเนี่ยเรากินกระดูกกระดาษอะนะอัฐิโนอัฐิเป็นไอ้ลิงเนี่ยเป็นนภุงสักลิงอัฐอัฐว่ากระดูกแห่งควายมหิสสะมหิสสะสสะแล้วก็เผือกเสตัสสะขาวปลอดเสตัสสะตรงแป๊ะเลยอันนี้เนี่ยตรงแป๊ะเลยเนี่ยอันว่ากระดูกนะอันทีนี้แห่งควายมหิสสะเผือกเสตัสสะเรียบนี้ตรงแป๊ะเลยเนี่ยถูกไหมไม่ถูกนะฮะนั้นโปกีถูกไหมนี่ก็ตรงตามตัวเป๊ะเนี่ยต้องเลี้ยงกลับไปกลับมาก็คือถ้าเกิดมันเป็นแผ่นกระดาษหรือแผ่นกาวจะลอกนะถ้าเกิดเป็นกระดาษกาวนะใครเป็นช่างซ่อมจะรู้ต้องลอกแหวกกลับมาย้อนกลับมาอาทีมก็ต้องมาอยู่ข้างหน้านะอาทีต้องมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็มหิตสัจต้องมาอยู่ตรงนี้เลี้ยงให้มันถูกตำแหน่งอันนี้ว่าหนังแห่งโคทั้งหลายดำอันว่าหนังอันว่านี่คือปฐมวิภัตแน่นอนแห่งก็เป็นอะไรฉัตรีเนาะฉัตรีแน่นอนทั้งหลายต้องเป็นพระอุปจนะต้องมีหนังแน่นอนอันดำเนี่ยก็คืออะไรดำกาละแปลว่าดำเนาะกาลานังกาละแปลว่าดำเอาละนี่เราจะเรียงยังไงรู้ศัพท์แล้วหนังเกสาโรมานาคาทันตาตาโจจะเรียกยังไงตาโจเนี่ยอันว่าหนังแห่งโคก็โคนานังป่ะโคนะแปลว่าโคเนาะโคนานังดำกาลานังอ่ะรู้ศัพท์ละแล้วจะเรียกยังไงบอกมาธนาธรเรียกยังไงนันทชัยไปไหนเนี่ยมันไม่ขึ้นหน้าจอมันได้ผมมันไม่ได้ขึ้นหน้าจอผมมั้ยเนี่ยอ๋อนันทชัยอ่ะมันขึ้นหน้าจอแค่พันนอดร้านปูกิแล้วก็ธนาธรแค่นั้นเอง3องค์อ่ะอ้าวนันทชัยนะอันว่าหนังแห่งโคทั้งหลายเราจะเรียงเป็นตอนนี้เราจะแปลไทยเป็นมคธแล้วมคธเป็นไทยเราแปลได้ละอันว่าหนังแห่งโคดำมันเราจะแปลว่าตาโจตาโจตาโจแล้วก็โคนานังโคนานังแล้วก็กาลานังอย่างนี้เอาตรงๆนี่เลยได้ไหมนั่นก็ตรงตัวเป๊ะตาโจนว่าหนังอันเดียวหนังพื้นเดียวเนี่ยโคนานังแห่งโคทั้งหลายโคหลายตัวเนี่ยและกาลานังดำนะนางโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วถ้านันทชัยเข้าใจคนอื่นก็ต้องเข้าใจหมดมันไม่ขึ้นหน้าจอไหมผมก็มองไปไหนกันแล้วมาแต่มันสอนอยู่เพราะว่ามันบังคับไม่ขึ้นประมาณไม่เกิน6อันมั้งที่ก็ประมาณนี้แหละตอนนี้เราก็เรียนเรื่องแปลไทยเป็นมคธแปลมคธเป็นไทยอยู่ประมาณนี้เมื่อเช้านี้อาจจะลองไปดูกันหน่อยเนาะเมื่อเช้านี้ออกจากตรงนี้ไปก่อนเมื่อเช้านี้ผมได้ส่งกันมามั้งยังเมื่อเช้านี้นันทชัยส่งมายังเดี๋ยวไปดูดิใครจะได้คะแนนมากที่สุดออกจากตรงนี้ก่อนโอ้ปุ่นปุกกีนพ่อธนชัยธนทรก็ต้องยุบตรงนี้ก่อนจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้ผม
เนาะตอบกลับวันนี้ที่ฉบับนี้ต้องให้แยกบริการ12องค์แล้วองค์แรกองค์แรกลังสันอาโดนได้เท่าไหร่275โอ้โหโห้ยแม่ต้อง2เนาะลังสันอาโดนนะโอ้ยการรอแลเนี่ยนี่ใครเนี่ยก่อนนะธนาธรได้7ไม่ถึงครึ่งเลยต่อไปพระครูประกาศ11โอ้สุดยอดมากผ่านนะเนี่ยผ่านอันนี้ใครพระครูประกาศทำไมมี2อันนะเดือดแบงค์หน้าพระวรเทพได้6ไม่ถึงครึ่งยังไม่ผ่านพระณัฐพงศ์อัปโปใช่ไหมเนี่ยอัปโป20ใช่ไหมเนี่ยณัฐพงศ์ได้4โอ้โหการรอแล่รอแล่นะการรอแล่ต้องข้าวรักษาพยาบาลด่วนข้ออันที่7ใครเนี่ยอนุภพติสโรลุ้นโอ้12จาก15เอาต่อไปองค์ที่8ธนาธรได้7ไม่ถึงครึ่งต้องเข้าการรักษาด่วนนันทชัยได้6ไม่ถึงครึ่งโหในการหนักเลยต้อง ICU อะไรเงี้ยที่10ธนาธรอ่ะขั้นที่2ได้14โอ้ยเก่งอ่ะเอารอบเดียวดิโอ้แสดงต้องมีพายกระซิบเนี่ยดูแล้วต้องมีพายกระซิบอย่างงี้เนี่ยอันนี้ใครอันนี้ลังสันอดุลครั้งที่2ยังไม่หายสงสัยได้5ครั้งแรกได้2ครั้งที่2ได้5โอ้โหนี่ต้องเข้ารับการรักษาด่วนเลยเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลด่วนเลยได้5จาก15เดี๋ยวไปฉันเพลดูคลิปย้อนหลังได้องค์สุดท้ายลังสันอดุลอีก8เดี๋ยวขยับไม้หน่อยแล้วก็ของนั่นนะของท่านจิตพานุไม่มีนะจิตพานุไปฉันเพลนละเดี๋ยวทำมาส่งหลวงพ่อด้วยนะเขาเรียกว่าประเมินก่อนเรียนเดี๋ยวประเมินหลังเรียนเดี๋ยวพ่อนั่งทำแป๊บมึงจะส่งไปเลยประเมินหลังเรียนจบแล้วจบการแปลบาลีเบื้องต้นการแปลมคตเป็นไทยการแปลไทยเป็นมคตมันขึ้นหน้าจอให้เห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้กดหลวงพ่อก็ลองพูดคนเนี้ยอ๋อเดี๋ยวว่ามาประจานกันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะหน้าจอมก็อยู่ตรงนี้นะโอ้หลวงพ่อเนาะจอมก็อยู่ตรงนี้นะหลวงพ่อก็ตามนั่นแหละนะตามนั่นตามที่ประกาศไว้แหละไปทำมังคุดไปมังคุดเป็นไทยเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะทำไม่นั้นประเมินผลหลังเรียนประเมินผลหลังเรียนเพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ทำอีกเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะใครที่มีเรียนประโยค1 2มาบ้างแล้วเนี่ยก็จะดูนำไปหลวงพ่อจะแปลยกศัพท์ให้ตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค4แหละพ่อจะแปลยกศัพท์ให้วันละเรื่อง2เรื่องมาส่วนประโยค3หลวงพ่อก็จะแปลเล่มภาคที่5ให้แปลไม่ต้องยกศัพท์นะประโยค3ไม่ต้องยกศัพท์แต่ว่าประโยค1 2ก็จะมี2แพ็คเกจคือรอบแรกหลวงพ่อจะแปลยกศัพท์ให้ทั้ง4เล่มเลยแปลที่ว่ามันน่าจะออกนะครับที่มีพื้นฐานการแปลแล้วก็จะดูเอาเวลาไปดูเผื่อไว้ส่วนภิกษุสามเณรรูปใหม่ๆที่มาใหม่ๆก็ต้องเรียนตามลำดับไปนะเรียนไปก่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบน้ำจบกิริยานั่นแหละแล้วพอดบีนใครยังเข้าไม่ได้บ้างเนี่ยพอดบีนน่ะฟังเสียงชัดเจนเนาะหลวงพ่อก็จะท่องแบบให้นะลูกเน้นฟังโอ้โหมีกันด้วยเหรอ
มีลูกพี่ดีมีลูกพี่เป็นแม่ไข่กลัวอะไรเส้นใหญ่กลัวอะไรโอเควันนี้ก็มีเนื้อหาแค่นี้มีใครสงสัยอะไรไหมมันมีก็ไว้แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ